100ห้องนะคะสำหรับรองรับและดูแลผู้ป่วยตามห้องใครได้ได้ในแต่ละห้องนะครับแล้วก็คุยอันนี้ยังเป็นเตียงกระดาษเตียงคงแล้วนี่จำลองนะจำลองที่นี่เปลี่ยนครับครับการเดินนี้ที่เปลี่ยนผ่านไม่ได้หมดแล้วการเปลี่ยนเข้มซึ่งมันไม่ทำที่จะดีนี่ก็อาจจะต้องใช้โรงพยาบาลขนาดกลางครับเกิดครอบครัวไงพ่อแม่ลูกเนี่ยผมต้องเจอเจริญพงษ์นะฮะก็เราให้เขาไปช่วยงานจะจ่ายเงี้ยนะฮะจ่ายเงี้ยด้วยของตัวเองนี่ก็มีสบู่ยาดีกว่านี่มีหมดเลยครับหนอนไม้ตัวอย่างเดียวเลยครับพัดลมทุกห้องไหนวันนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมศุลกากรซึ่งที่ขึ้นไปดูเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับท่านจัดให้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเตียงที่นอนเครื่องใช้ประจำวันฟัดสบู่แปรงที่ฟันยาสีฟันต่างๆเนี่ยทางท่านทิพดีกรมศุลกากรได้จัดให้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ที่กรมศุลกากรมอบให้ก็คือชั้น2 3 4แต่จริงๆเนี่ยท่านให้หมดทั้ง6ชั้นถ้ากรณีอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการได้กล่าวไปแล้วว่าถ้ามันเหลือบ่าแรงกว่านั้นเราอาจจะต้องขยายไปชั้น6 7 8ซึ่งท่านอธิบดีกรมศุลก็เตรียมการไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีอาคมก็บอกเอ๊ะกาแฟมันมีเตาน้ำร้อนอยู่อันเดียวมันจะพอเหรอท่านอธิบดีพยักหน้ากับผมแสดงว่าเดี๋ยวมีให้เยอะเติมให้เยอะนะครับเติมให้เยอะนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยท่านปลัดนะครับท่านอธิบดีนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์กับกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับช่วยพี่น้องประชาชนเมื่อสักครู่ผมก็บอกฝากไปทางบุคลากรของกรมศุลกากรเนี่ยถ้าใครจะเป็นจิตอาสาวันหยุดวันนักขัตฤกษ์หรือวันที่เวิร์กฟอร์มโฮมมาได้นะครับมาได้มาช่วยกันทำบุญนะครับทำบุญให้กับสังคมทำบุญให้กับประชาชนชาติหน้าได้เกิดเป็นนางฟ้าโดยเฉพาะสาวๆนะชาติหน้าได้เกิดเป็นนางฟ้าผู้ชายก็ได้เกิดเป็นเทวดานะครับก็ย้ำขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกับรัฐมนตรีช่วยแล้วก็ปลัดกระทรวงการคลังอธิบดีกรมศุลกากรอีกครั้งนึงครับขอบพระคุณครับ